สวัสดีค่ะ KK กาญจนา789 Channel ยินดีต้อนรับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมารับชมนะคะต้นใบเตยหอมนะคะเพื่อนๆใบเตยหอมที่ห้างปอโต้ดีภูเก็ตค่ะก็ที่นี่เจ้าหน้าที่เขาจะนะคะปลูกนะคะต้นใบเตยหอมนะคะไว้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อนๆทั่วบริเวณนะคะหน้าห้างเพื่อนๆสังเกตดูนะคะว่าเขาก็จะปลูกนะคะต้นใบเตยหอมเป็นคุ้งน้ำนะคะเพื่อนๆบริเวณตกแต่งนะคะบริเวณสวนนะคะก็จะมีคลองนะคะเพื่อนคลองซึ่งมีน้ำนะคะนี่คือบริเวณนะคะหน้าห้างปอโต้เดอภูเก็ตนะคะวันนี้เคเคพาเพื่อนๆมาอัปเดตนะคะบรรยากาศณปัจจุบันนะคะว่าห้างปอโต้เดอภูเก็ตนะคะตอนนี้มีลักษณะค่ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็เวลาณขณะนี้ก็ประมาณนะคะ4โมงเย็นนะคะเพื่อนๆก็จะไม่ค่อยมีนะคะลูกค้าเข้ามาใช้บริการสักเท่าไหร่เพราะว่าห้างนะตอนนี้ก็จะเงียบเชียบนะคะเพื่อนๆเพราะว่าลูกค้ายังไม่มาลูกค้าจะมาเที่ยวนะคะช่วงค่ำๆนะคะเขาจะเข้ามานะคะรับประทานอาหารนะเดี๋ยวเคจะพาเพื่อนๆนะคะมารับชมคุ้งน้ำนะคะที่นี่ว่าจะมีนะคะสัตว์นะคะอะไรโผล่ขึ้นมาจากตรงนี้บ้างนะคะเพื่อนก็เพื่อนๆอาจจะนะคะได้ยินเสียงนกนะคะเพราะว่าที่นี่มีความเป็นธรรมชาติสูงนะคะนี่คือต้นคลองเคเคไปเพื่อนนะคะมารับชมบรรยากาศดูสวยไปต้นคลองที่นี่เขาจะปลูกนะคะไว้สวยงามนะคะเพื่อนๆต้นคลองจะมีดอกสีชมพูค่ะเพื่อนๆนะคะดอกของเขาสีม่วงอมชมพูนะคะสีม่วงอมชมพูนะคะเพื่อนๆสังเกตดีๆตอนนี้เคเคก็นะอยากจะพาเพื่อนๆนะคะได้ชมบรรยากาศนะคะรอบๆต้นใบเตยหอมนะคะตอนนี้เราก็นะพี่เคก็จะนะคะพาเพื่อนๆนะคะมาเยี่ยมชมนะแต่ก่อนเคมีบ้านนะคะหลัก800นะคะคนติดตามก็จะมานั่งนะคะไลฟ์สดที่หน้ากอใบเตยหอมตรงนี้ค่ะนะแต่เดี๋ยวนี้เคก็ทำการไลฟ์สดไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าไม่ค่อยสบายค่ะเพื่อนๆนะคะสายตาจ้องอยู่ที่โทรศัพท์นะคะไม่ค่อยได้ก็เดี๋ยวนี้พาเพื่อนๆมาชมคลิปหน้าใบเตยหอมสวยๆเพื่อนๆใบเตยหอมนอกจากจะมีนะคะประโยชน์แล้วก็สามารถนำใบเตยหอมนะคะมาปั่นนะคะเป็นน้ำใบเตยหอมแล้วก็นำไปผสมกับแป้งนะคะนำไปผสมกับเขาเรียกว่าแป้งข้าวเหนียวหรือแป้งข้าวเจ้าก็ได้นะคะแป้งข้าวเหนียวเราจะปั้นนะคะเป็นก้อนกลมๆนะคะทำเป็นขนมอีนะคะหรือว่าขนมโคนะคะก็ได้หรือว่าจะเอาเฉพาะใบนะคะไปใช้ห่อหุ้มอาหารเช่นไก่ห่อใบเตยก็ได้นะคะเพราะว่าคุณประโยชน์ของใบเตยหอมเขานะคะมีมากมายนะคะหลายอย่างมีมากมายหลายอย่างเลยนะคะนอกจากว่าเราจะนำนะคะส่วนใบมาใช้ประโยชน์ได้แล้วนั้นเราก็ยังสามารถนะคะนำใบเตยหอมที่มีลักษณะที่สีเขียวเข้มนะคะอย่างกรณีนะคะเราก็จะนำไปต้มนะคะเป็นน้ำชานะคะดื่มเพื่อนๆ เราก็จะนะไปต้มทำเป็นน้ำชาดื่มเพื่อช่วยในการนะคะรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะคะบำรุงหัวใจนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องโรคเบาหวานนะคะต่างๆนะคะทานน้ำใบเตยหอมแล้วก็จะช่วยให้รู้สึกชุ่มชื่นนะคะดีต่อหัวใจของเรานะคะเพื่อนๆนะเคก็จะนะพาเพื่อนๆเดินรอบๆนะเราก็มองนะคะไปข้างหลังนะคะว่านะคะช่วงนี้เคก็ทำคลิปธรรมดาธรรมดานะคะเพื่อนๆ เพราะเคก็ไม่สบายนะคะไม่สามารถที่จะใช้สายตาได้เยอะแยะมากมายในการทำคลิปหรือทำแบบอือหวานะคะไม่ได้เพราะว่าตอนนี้สมอง
ปวดนะคะปวดสมองปวดหัวมันไม่ใช่ปวดหัวนะคะเพื่อนปวดเส้นประสาทเลยนะคะเพื่อนเพราะก่อนหน้านี้เคเคใช้จ้องโทรศัพท์นะคะนานมากๆในการไลฟ์สดนะคะเพื่อให้ผ่านเขาเรียกเพื่อให้ผ่านกฎกติกาภายใน3เดือนเคเคก็สามารถผ่านบ้านนะคะแล้วก็กิโล4เดือนนะคะหลังคาบ้านก็3เดือนนะคะกิโลก็4เดือนนะคะทำเองนะคะเพื่อนทำไปแล้วก็มีคนแนะนำนะนิดๆหน่อยๆเพื่อนฝูงของเรานะคะก็ตอนนี้เคเคก็สบายใจนะคะเราก็บางวันอาจจะอัพคลิปน้อยบางวันอาจจะอัพคลิปเยอะแต่ว่านะมีรุ่นพี่เขาบอกว่านะคะควรจะอัพคลิปอย่างสม่ำเสมอนะคะวันละกี่คลิปเช่นเช้าเที่ยงเย็นก็เช้านะคะคลิป8นาทีเย็น8นาทีแล้วก็กลางวันก็อาจจะเป็นคลิปนะคลิปช็อตนะคะสัก2คลิปนะคะแล้วก็คลิป8นาทีสัก2คลิปนะคะหรือว่า3คลิปคลิปช็อต2คลิปคลิป8นาทีสัก2คลิปนะคะหรืออาจจะ3คลิปก็ได้นะคะเพื่อนๆจะทำให้เรานะคะแล้วเราก็ต้องหมั่นไปเยี่ยมเพื่อนไปหาสมาชิกโน่นนี่นั่นตลอดเวลานะคะเพื่อนๆเราถึงจะได้สตังนะคะหรือหยอดกระปุกนะคะเคเคตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่นะคะหยอดกระปุกอยู่นะคะเพื่อนๆเรามาอยู่นะคะยืนตรงมุมนี้นะคะก็จะมีนะคะใบเตยหอมนะคะจำนวนมากเลยนะคะเพื่อนๆนะคะภายในห้างปอโต้เดฟูเก็ตนะคะตอนนี้ก็เพื่อนๆด้านหลังนี้จะนะคะมีความเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวเคจะให้เพื่อนๆนะคะรับชมนะคะตะกี้มัวแต่นะคะโฟกัสเรื่องใบเตยหอมตอนนี้เคก็จะให้เพื่อนๆนะคะเดินชมบรรยากาศนะคะภายในห้างปอโต้เดฟูเก็ตนะคะด้านหลังของห้างสรรพสินค้าที่เคนะคะมาทำงานซึ่งบริษัทนะคะฝรั่งเขาก็มาเช่าพื้นที่ขายภาพเขียนที่นี่นะคะเคนอกจากจะขายภาพเขียนแล้วก็ยังขายผ้าปูโต๊ะของตกแต่งบ้านนะคะเพื่อนๆนะคะนี่คือห้างปอโต้เดอร์ภูเก็ตนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะนะมีความเงียบสงบนะคะเพื่อนๆเพราะว่าธุรกิจนะคะไม่ดีนะคะแถวนี้ก็คนมาเช่าก็นะคะไม่อยากจะมาเช่ากันนะคะเพื่อนๆเพราะว่าค่าเช่าก็แพงนั่นเพื่อนจ้ะแต่ว่านะตอนนี้เคก็พยายามที่จะช่วยนะคะบริษัทนะคะขายของเพื่อนๆตอนนี้ก็นะมาชมดอกนะคะดอกไม้ใบเตยหอมนะคะต้นคร้ากันดีกว่านะคะเพื่อนๆนะก็เพื่อนๆจ้ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ KK กาญจนา789 Channel ด้วยนะคะเพื่อนๆ KK อยู่ภูเก็ตนะคะ KK ก็เป็นไกด์เป็นมาร์เก็ตเทนมาก่อนเพื่อนๆนะคะต้องการเดินทางมาเที่ยวภูเก็ตนะคะก็ติดต่อนะคะกับ KK ได้นะคะไม่ว่าจะมาด้วยทางบกทางน้ำทางเรือทางอากาศนะคะจังหวัดภูเก็ตยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะคลิปนี้ต้องขอจบนะคะลงเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ